ฝอยทองจ้าฝอยทองวันนี้เรามาทำขนมมงคลกันวัดดีจ้าเปิดตัวคลิปแรกมาดามว่าจะพาทำฝอยทองแล้วก็แยกไข่แดงออกจากไข่ขาวด้วยแล้วก็ตีไข่กรองด้วยกระชอนแล้วเราจะกรองด้วยกระชอน 2-3 ครั้งถ้าเป็นผ้ามุ้งจะกรองแค่ครั้งเดียวแล้วก็ต้มน้ำตาลทำน้ำเชื่อมน้ำประมาณลิตรหนึ่งน้ำตาลทรายก็กิโลหนึ่งใส่ใบเตยด้วยดับกลิ่นไข่น้ำเชื่อมเราใช้ได้แล้วก็เริ่มหยอดได้หยอดวนรอบๆฟองที่เดือดแล้วค่อยๆตะล่อมแล้วเราก็เอาฝอยทองมาสะเด็ดกับเชื่อมก่อนเสร็จแล้วจ้าฝอยทองขอฝากคลิปนี้ด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปฝากมาดามว่าวสะพายโนวีด้วยนะสวัสดีจ้า